มองเห็นหลอดยาอุ้ยอะไรกันครับเนี่ยมองเห็นหลอดยาโอ้ดูซิเยลลี่เออเยลลี่กินไหมคะลูกโอ้ยจะกินเองเลยเหรอลูกโอ้ยเออจะกินเองอยากกินแล้วรู้รู้รู้อยากกินแล้วไ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 วอยากดังเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันว่าจะมาอุ้มดูทำหน้าดูทำหน้าแล้วเลือกตัวเองอร่อยอยู่นะน้ำมีความเออหนูกินเองอ่ะรู้รู้เลยอร่อยอะไรขอกินหน่อยนะคะกินหน่อยงามงามอะไรงามงามมันไม่อร่อยบ้างอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเนาะเออไปลมเลยลูกตุ๊กตั๊กตุ๊กตั๊กจะคุยธุรกิจแล้วลูกเอากินเพื่อดิไม่จะอ่านอ่านเกือบเมื่อกี้อ้าวพอดีว่าอร่อยอร่อยเฮ้ยอร่อยจังเลยอยากเห็นโทรศัพท์แตกเป็นเสียงๆทำให้ดูหน่อยลูกอ้าวอู้เก่งจังเลยอ้าปากใส่อู้อะไรเนี่ยเป็นคนเล่นปลาเล่นเก่งจังเลยอู้พอจะกินเนี่ยเอาใส่ปากเองเออรู้แล้วอ้าวชอบอร่อยยำ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 ใหญ่ๆๆอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยมันหิวน้ำเลยพี่อย่าบีบเยอะดิค่อยๆบีบเลยโอ้ยอยากกินน้ำเลยกินจะแซ่บเลยแล้วจะกินด้วยได้ไหมลูกอร่อยจังเลยเอาให้ป้ากินด้วยยอมแพ้แล้วใส่ปิ้งเลยมอร์นิ่งนะครับทุกคนเนื่องจากในคลิปนี้น้องก็ยังไม่หายไอนะครับผมจะขอข้ามข่าวไปก่อนนะจนกว่าอาการของผมจะดีขึ้นแล้วก็จะได้กลับมาเพราะไอทีหนึ่งมันเหนื่อย โอเคแต่ถามถึงว่าทำไมไม่กินยานะเราจัดยาตัวท็อปมาเลยนะครับ แต่ก็ยังไม่หายนะฮะก็มันเป็นอาการที่รักษายากอะว่าง่ายๆนะเรื่องของการไอแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูตัวอัปเดตเซตกันก่อนตัวเซตเนี่ยอย่างที่คาดการณ์นะครับขึ้นไปเทสที่1560เป็นที่เรียบร้อยแล้วการลงมาพักตรงนี้ไม่ได้แย่เมื่อวานที่ผมบอกนะครับการจะยืนให้สวยเลยคือการยืนแท่งเขียวอย่างนี้อย่างนี้สวยเลยแต่เนี่ยมันเป็นแท่งแดงแล้วก็โดนกดด้วยเห็นไหมฮะถามว่ามันแย่มากไหมมันก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าในตำแหน่งของตัวบอดี้ทั้งบอดี้เนี่ยถือว่าสูงกว่าชุดพักด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเป็นลักษณะของการขึ้นไปเทสแนวต้านเดิมในอดีตแล้วก็ลงมาพักตัวที่โซนของแนวต้านเดิมอันนี้คือเรื่องปกตินะครับของจริงจะอยู่หลังจากนี้ดูว่าการพักตัวครั้งนี้จะเป็นการพักตัวแบบไหนนะครับเป็นการพักตัวแบบทิ้งตัวลงแบบเนี้ยเลิกกันเลยไม่ต้องติดตามแล้วแต่ถ้าเกิดไม่ทิ้งตัวนะแล้วก็อยู่โซนนี้1550บวกเห็นไหม150บวกออกข้างไปเรื่อยๆถ้าออกข้างนานแบบ1สัปดาห์2สัปดาห์ก็ไม่ได้เรื่องอีกนะครับทางที่ดีก็คือออกข้างไม่นานไม่เกิน2อาทิตย์แล้วก็ขึ้นต่อเลยแบบนี้คือแบบที่ดีที่สุดเป็นแบบที่เราต้องการเห็นไหมครับให้ไป3กรณีนะกรณีแรกคือทิ้งตัวลงเลยแบบนี้บายบายได้เลยครับโอกาสในการที่จะไปต่อมันยากมากกับออกข้างผมคิดว่าออกข้าง
น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายสุดนะแต่กรณีที่ดีที่สุดก็คือตอนนี้ถือว่าพักตัวแล้วแล้วก็ไปต่อเลยเห็นไหมครับขณะที่ทำคลิปขออนุญาตจิบน้ำไปด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ไหวนะครับเดี๋ยวมันจะไออ่ะเรามาดูหุ้นที่ติดสแกนของเรากันเลยชุดแรกจะเป็นชุดหุ้นซิ่งเมื่อวานจริงๆมันก็มีชุดหุ้นซิ่งนะให้ดูอย่างวอลโลเนี่ยบอกแล้วว่าให้ตามในทำเฟรม5ทีมันจะเจอจังหวะขายไหมแทบจะไม่เจอจังหวะเข้าด้วยซ้ำนะถ้าเกิดไม่ได้เล่นมาจากข้างล่างนะข้างบนไม่เจอจังหวะเข้าด้วยซ้ำนะชุดนี้เป็นชุดของการพักตัวโซนบนยังไม่มีอะไรนะแต่ถ้าเกิดใครเล่นตามมาเนี่ยสต็อปลอสคือ6บาทนะตัววอลโลแล้วก็แรบบิทใช่ไหมที่พูดไปเมื่อวานขออัปเดตก่อนนะตัวแรบบิทเนี่ยดูในทำเฟรม5ทีไอตัวนี้มีจังหวะซื้อแล้วแล้วก็จริงๆอ่ะซื้อได้เลยเพราะมันกระโดดเนาะตัวระบิดจะมี stop loss อยู่ที่75ตังค์นะครับถัดมาคือที่มันชูดวันนี้ VTW แล้วก็ AMR น่าเล่นไหมเรามาดูที่ทำเฟรม 5T โอ้โหสุดๆมีวอลุ่มไหมโอ้วอลุ่มน้อยมากนะถือว่าน้อยมากๆนะตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่เองถ้าเป็นปกติมันยิ่งไม่มีวอลุ่มด้วยซ้ำอย่างเงี้ยก็จะขอเตือนนะครับเหมือนกับว่าโลเมื่อวานเข้ามาเล่นมั่วๆอาจจะโดนลากไปทุบได้เพราะฉะนั้นก็รอดูว่าตอนเช้ามีการเปิดโดดไหมถ้าเปิดโดดต้องหาจังหวะขายในทำเฟรม 5T ว่ามันมีการหลุดโลหรือเปล่านะครับ AMR เช่นกันแต่ AMR สวยกว่านะวอลุ่มก็ดูดีนะเพราะว่าไซส์มัน2บาท AMR เนี่ยต้องดูว่ามันมีจังหวะของการเปิดโดดไหมแล้วก็ต้องขายเมื่อมีการหลุดโลในทำเฟรม 5T แต่ถ้าเกิดใครใช้ Financial Hero เนี่ยผมแนะนำให้ใช้ทำเฟรม10ติ๊กไปเลยนะครับมันจะเห็นชัดมากกว่านะก็จะได้มีความได้เปรียบแต่ถ้าใช้โปรแกรมอื่นมันก็ไม่มีให้ดูนะครับต่อด้วยตัว Beauty นี่ถือว่ายืนได้แล้วนะอาจจะมีการพักตัวใครอยากรอก็60ตังค์นะครับสำหรับรอบนี้แนวต้านอยู่ที่80ถึง90ตังค์แล้วก็ตัว CH ก็ทรงบิวตี้ครับสวยใช้ได้รอแนวรับก็ได้ครับ 2.70 2.75 แนวต้าน3บาท10แล้วก็กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง TC Asian AAI ITC เริ่มจากตัว TC ก่อนเพราะ TC เนี่ยมาตัวแรก TC นี่มันชัดอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดใครดูในคลิปสมาชิกอะ TC คือหนึ่งในเคสสตัดดี้นะแล้วเราน่าจะพูดถ้าไม่วันนี้ก็วันเนี้ยอะไม่24ก็25นะสำหรับสมาชิกผมแนะนำให้ย้อนกลับไปดูผมจะบอกเทคนิคในการเข้าซื้อนะครับว่าเป็นยังไงตัว TC เนี่ยมันยังมีความเกรงใจอยู่นะเพราะว่าเกิดแรงขายมาตลอดแต่ถ้าแรงขายพวกนี้หมดลงเมื่อไหร่นะมันจะชูดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป้าเนี่ยผมให้สัก9บาทแต่ถ้าเกิดมันผิดทางก็สต็อปลอสได้นะ7บาททวนนะต่อด้วยตัวเอเชียนเนี่ยขึ้นเนี่ยไม่ชัดเท่า TC ด้วยซ้ำนะครับตัวนี้มาแล้วการพักตัวยังไม่เจอแนวต้านก็ใกล้จะชนแล้วนะ 8.60 รอมันพักตัวก่อนดีกว่าแน่นอนว่า AI นี่เหมือนกันอยากให้รอการพักตัวก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไปตามตรงนี้มันไล่ราคาเกินให้มันย่อให้เสร็จค่อยว่ากันนะเอเชียนกับ AI ITC จะคล้ายๆกับตัว TC เพราะมีการทำฐานเสร็จแล้วมีการยืนได้แล้วเนี่ยอย่างนี้สวยถ้ากลุ่มอาหารสัตว์นะถามว่าดูตัวไหนผมก็จะแนะนำ2ตัวนะคือ TC กับ ITC อันนี้เอามาเปรียบเทียบให้ดูเพื่อนๆเห็นตามได้เลยนะครับตัว ITC รอย่อก็ได้20บาทนะครับแนวต้านอยู่ที่23ถึง24ถัดมาคือพระราม9โรงพยาบาลพระราม9เนี่ยกับตัวเรียบร้อยนะครับในชุดนี้แนวต้านอยู่ที่19บาทสต็อปลอสอยู่ที่17นะครับแล้วก็ MGT ชุดนี้ก็ยืนได้อารมณ์บิวตี้ CH ที่พูดไว้ข้างบนนะฮะแนวรับนะครับอยู่ที่ 2.8 แล้วก็แนวต้านอยู่ที่3บาทถัดมาคือ D-Dental D-Dental เป็นลักษณะของการกลับตัวสั้นๆไม่ได้หวังอะไรมากนะครับแนวต้านอยู่ที่ 6.5 ไม่เกินนี้สต็อปลอส6บาททวนนะครับแล้วก็เอลินเป็นลักษณะของการรอครับรอเพื่อที่จะไปต่อแนวต้านแรกนี่ให้5บาทไว้ก่อนครับแ
คิดว่าน่าจะไปถึง6บาทสำหรับเอรินนะสต็อปลอสจะอยู่ที่ 4.5 แล้วก็ตัว C Fresh ก็คือเอรินนั่นแหละแต่เป็นเอรินที่ยังเพิ่งพักตัวแค่วันแรกอารมณ์เดียวกันครับ C Fresh ถ้าจะสต็อปลอสนะครับ 2.14 แนวต้านผมให้ 2.4 เลยแล้วก็ตัวสุดท้าย iNet คล้ายกันเอริน C Fresh แต่ตัวนี้ชูดมาแล้วนะครับเตรียมที่จะแตะ5บาทสำหรับตัว iNet แล้วเนี่ยผมมองว่าถ้ายืน5บาทได้เมื่อไหร่นะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนด์รอบใหม่นะครับหลังจากที่มีการพักตัวลงมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานก็น่าจะกลับมาได้แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดสามารถไปเฝ้าได้นะครับส่วนเพื่อนคนไหนที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อครับในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ขอไปสัมพันธ์นะครับสำหรับใครที่อยากจะดูคลื่นดูจังหวะเข้าซื้อดูจังหวะกลับตัวไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงจุดซื้อจุดขายอยากจะดูตั้งแต่เริ่มต้นว่ากราฟแท่งเทียนเนี่ยมันเป็นมายังไงมันขึ้นยังไงมันลงยังไงนะครับผมได้รวบรวมเนื้อหาพวกนี้ทั้งหมดไว้สำหรับอีบุ๊กมือใหม่นะสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่เล่มนี้เหมาะมากสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นนะครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้ก็คือเราให้คำปรึกษา3เดือนหลังจากที่คุณซื้ออีบุ๊กไปเพราะฉะนั้นใครที่สนใจหรือว่าลังเลอยู่สามารถตัดสินใจได้เลยนะครับโปรโมชั่นนี้ไม่ได้มีตลอดไปเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะฝึกฝนอยากจะเรียนรู้ไปด้วยตัวเองแล้วก็มีโค้ชที่คอยให้คำแนะนำนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดมานีโลตรงนี้ได้เลยครับผมแล้วก็ช่วงท้ายนะฮะเราจะมาดูคำถามเช่นเคยครับสมาร์ททรงกราฟแบบนี้เป็นการพักตัวรอเบรกใช่ไหมครับแนวต้าน 0.94 ถูกต้องไหมนี่คนนี้เป็นสมาชิกนะสมาชิก5เดือนแล้วนะครับใครที่เป็นสมาชิกเนี่ยมันจะขึ้นสติกเกอร์อย่างเงี้ยครับถ้าอยากสมัครสมาชิกก็สมัครได้นะครับอยู่ที่ใต้คลิปมันจะมีปุ่มคำว่าสมัครอยู่ถ้าหาไม่เจอก็แอดไลน์มาได้ครับที่ช่อง Money Hero @Money Hero นะครับถ้าเรามาดูครับตัวสมาร์ทเขาบอกว่าเป็นการพักตัวรอเบรกใช่ไหมอ่ะเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้เลยครับการพักตัวรอเบรกแต่ต้องระวังหน่อยครับเพราะว่าเวลามันทิ้งลงลึกเพราะฉะนั้นให้สต็อปลอสไปนะครับที่85ตังค์อันนี้น่าสนใจครับทรงกราฟค่อนข้างสวยแนวต้าน94ถูกไหมใช่ครับ94จนถึง96ได้เลยนะครับขอแนวโน้มไว้ทุน10บาทถ้วนนะครับไว้เฮ้ยสวยว่าแต่ว่ามันเป็นไซด์เวย์เนาะเพราะฉะนั้นแนวต้านก็ไม่เกิน9บาทนะครับขอแนวโน้มดิโต้ก็มาเรื่อยๆครับไม่มีอะไรครับแนวต้านมัน38นะสำหรับช่วงนี้รอให้มันเกิดแท่งเขียวแรกก่อนก็ได้นะครับลิโต้บอกว่าขอให้อาจารย์เพื่อนและครอบครัวแข็งแรงนะคะให้ไปเบอร์ในช่องคุณภาพมันนี่เฮโร่ด้วยขอบคุณมากๆนะครับสอบถาม PSG ค่ะทุน92ตังค์วางเทลลิงสต็อปที่1บาทมองเป้า 1.1 ที่ 1.3 แผ่นนี้ได้ไหมเอามาดูครับ PSG เทลลิงสต็อป 1. ได้ไม่มีปัญหาเลยนี่สวยมากเลยนะฮะการพักตัวก็พักตัวดีก็ปล่อยมันรันไปเรื่อยๆครับวางเทรลลิ่งสต็อปมาดีแล้วคิดถึงมากครับโอเคครับ A5 เป็นไงครับ A5 ผมว่ามันตื้อๆตันๆนะเออถ้ามาเล่นโซนนี้มันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะมันเป็นโซนขายอ่ะเออแต่ถ้าเกิดมีของอยู่แล้วก็อาจจะเทคโปรฟิตบางส่วนแล้วก็ที่เหลือก็รันต่อไปนะครับขอแนวโน้ม UBE หน่อยค่ะติดอยู่ที่บาท10UBE ไม่ได้แย่มากนะครับสำหรับ UBE ชุดนี้มีโอกาสที่จะถึงทุนนะก็พิจารณาแล้วกันแต่ว่าถึงทุนนี่มันก็คงไม่เป็นขาขึ้นหรอกนะครับขอแนวโน้ม ACE น่าเก็บไหม ACE ไม่สวยเลยครับเออบอกตรงนะครับมันไม่สวยเลยฮะจังหวะ rejection ก็มีแล้วแต่ก็ไม่ไปยังเกิดนิวโลอยู่เลยก็ยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับคอมเซเว่นคงไม่ลงมาให้รับน้องเวลาแล้วมั้งขอแนวโน้มหน่อยขอบคุณครับแนวโน้มจริงๆอ่ะคนถามนี่คือป๋าเสือเนาะป๋าเสือน่ะถามมาในจังหวะแรกเลยอ่ะมันดีอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ตอบไปแล้วว่ามันคือจังหวะซื้อที่บอกว่ารอสตอรี่ไอโฟนเข้ามาใหม่ใช่ไหมเวลาที่จะรอมันต้องมารอตอนนี้แหละถ้าไอโฟนออกมาแล้วอ่ะมันคือจุดที่เขาเลิกเล่นกันแล้วครับถ้าจะไปซื้อคอมเซเว่นเนี่ยคุณไปซื้อตอนที่ไอโฟนมันออกไอ้นั่นน่ะคือวันขาย
ถ้าจะซื้อมันก็ต้องมันต้องมีการส่วนเก็บสะสมแต่มันจะมีการพักอยู่แล้วเดี๋ยวรอดูก็ได้นะครับเวลาพักมันก็พักลึกพอสมควรอาจจะได้สัก30บาทแถวๆนี้นะฮะเดลต้าล่ะเดลต้าเราก็ไม่ได้เช็คนานแล้วโอเคสำหรับเดลต้าชุดนี้มันเป็นไซด์เวย์แล้วเนาะในกรอบนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทส115อีกครั้งหนึ่งนะก็ถือว่าค่อนข้างสวยใช้ได้ครับสต็อปลอสอยู่ที่100บาท IBL ติดอยู่32อยากถัวช่วง29ถึง30ควรไหมผมยังไม่ดูกราฟนะแต่ผมบอกได้เลยว่าไม่น่าสนนะฮะเพราะว่าคุณติด32จะมาถัว30เนี่ยมันก็ลบแค่ประมาณ 8% เองป่ะเออน่าจะอยู่แถวเนี้ยมันไม่น่าถัวน่ะ29หรือ30มันก็ลบประมาณแบบ 8 ถึง 10% แต่ว่าเรามาดูกราฟก่อน Y กราฟเป็นขาลงนี้ยิ่งไม่น่าถัวไปกันใหญ่ครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะลงไปได้ลึกเลยนะลึกแค่ไหนอะข้างล่างเลย21บาทนะครับอยากให้เปรียบเทียบ ORI กับ BRI ในมุมมองของกราฟเปิดให้ดู2ตัวเลยเอามาเทียบกันหมัดต่อหมัดเลยเอาไหมเริ่มจากตัว ORI ก่อนแล้วก็เรียกกราฟอีกตัวหนึ่งเป็น BRI อ่ะในไทม์เฟรมเดย์เหมือนกันลองดูหลายๆไทม์เฟรมเนาะชึบชึบโอเค BRI จะเห็นว่ามันเป็นขาลงช่วงนี้กำลังทำฐานในขณะที่ตัว ORI เนี่ยเป็นไซด์เวย์ไม่เหมือนกันเลยนะฮะแต่ว่า BRI มันเป็นลูกแหละมันเพิ่งเข้ามานะปี2021ถ้าเกิดเราดูที่โซน2021นะครับถึงปี2023เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัว OI เนี่ยขึ้นแล้วก็พักอยู่ในโซนนี้เห็นไหมผมวาดภาพให้มันเห็นได้ชัดนะส่วน BRI กลับมีการสร้างนิวโลชุดนี้ทำสวยอยู่นะ9บาท25เนี่ยโมเมนตัมแน่นอนว่าชุดนี้มันยังคงเป็นขาลงอยู่มันยังไม่กลับตัวนะครับแล้วก็โมเมนตัมสำหรับ OI จะสวยกว่าเพราะมันอยู่ในโซนของแนวรับโอเคเนาะคอนโนมชาโยมาดูต่อนะครับมาชนแนวต้านเรียบร้อย8บาทรอดูการพักตัวก่อนอันนี้มันเป็นขาขึ้นมานานแล้วนะตั้งแต่วันที่17เดือน7นะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่มาชนแนวต้านดูว่ามันจะผ่านได้ไหมน่าจะมีการย่อนะฮะแต่จะย่อเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องดูหน้าเทรดกันอีกทีนึงโอเคจบลงไปแล้วสำหรับในคำถามวันนี้นะครับสนุกมากเลยแต่ตอบคำถามไปไอไปตัดคลิปไปตัดเข้าตัดออกนะโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมนะช่องมันนี่โลเรามีสมาชิกแล้วใครที่สนใจอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก็สามารถสมัครได้ที่ปุ่มสมัครด้านล่างหรือทักมาถามได้ที่ @moneyhero นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย